อ๋อแล้วก็หอมกระจายดีมากยังไม่ได้ดูหนูบอกว่ายังไม่เลิกเก่งวันนี้ก็ตื่นเต้นจังเลยจริงๆตารางงานครึ่งปีหลังเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าแน่นเอียดมากเลยตารางงานครึ่งปีหลังแน่นเอียดไหมก็มีคิวไปไกลแล้วเหมือนกันครับผมก็เป็นเรื่องที่รู้สึกดีใจมากๆเนาะที่แบบว่ามีคนติดต่อแล้วก็มีคนแบบว่าติดต่อแล้วเชื่อใจให้เราทำงานหลายงานมากๆแล้วก็แต่ละงานก็จะมีความแตกต่างกันไปเราก็ถือว่าฝึกเขาเรียกว่าวิทยายุทธ์ไม่ใช่ไม่ได้วิทยายุทธ์นะครับผมก็ฝึกวิชาระเบียบวินัยต่างๆสกิลต่างๆด้วยก็รู้สึกสนุกเล่นทอยจริงๆในแต่ละงานมันมีความตื่นเต้นในทุกงานเลยทุกงานเลยครับผมโดยเฉพาะงานนี้เลยครับผมตอนแรกไม่คิดว่าพี่แพทย์จะจัดใหญ่มากใช่พอมาเห็นสเกลงานหรือว่าสิ่งที่เขาตั้งใจทำให้แบรนด์แล้วก็ตัวเราสองคนแล้วก็รู้สึกแบบปลื้มปิ่มในใจดีเหมือนกันก็เลยแบบอาจจะเกรงกว่าปกติเหมือนกันครับใช่รู้สึกแบบพอเห็นว่าสเกลงานค่อนข้างไม่ค่อนข้างครับก็ใหญ่พอสมควรเลยก็ตื่นเต้นครับเรียกว่ามันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับที่สเกลงานของเราแล้วแต่ทางแบรนด์เขาจัดงานให้ครับแต่ถ้าแบรนด์ก็ใหญ่มากๆใหญ่ครับจริงๆพอแฟนคลับมาดูหน่อยเขาคาดหวังเราต้องแบบว่าเตรียมเซอร์ไพรส์ให้เขาตลอดนะในทุกงานมันมีความกดดันความเครียดเนาะเราต้องยังไงรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้กดดันหรือเครียดขนาดนั้นนะเรารู้สึกว่าในสิ่งที่เราเขาจัดงานนี้ขึ้นมาหรือเราอยากทำโชว์เนี่ยรู้สึกอยากทำให้ทุกคนแฮปปี้เราก็แฮปปี้ที่ได้โชว์เหมือนมาแบ่งปันรอยยิ้มซึ่งกันและกันใช่ครับเราก็มามอบความสุขให้ทุกคนแล้วในขณะเดียวกันทุกคนก็แบบคอยเป็นกำลังใจให้เราตอนที่เราแบบอยู่บนเวทีเนี่ยเราก็มีความสุขมากๆกันครับอย่างพี่เสียจะนิ่งๆแต่นิ่งๆมีความตื่นเต้นในทุกครั้งผมก็ไม่นิ่งนะก็ถูกพี่ซีนที่เกิดคลิปลุกกันผมจะแบบอาการออกใช่ไหมครับนิดนึงนิดนึงครับทิ้งก็ทุกงานเลยครับตื่นเต้นวันนี้ก็ตื่นเต้นครับตอนนี้ก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันครับจริงๆมันมีทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยนะใช่ครับที่ต่างประเทศก็มีติดต่อหลายที่ครับแบบเป็นแฟนมีตเนาะใช่ก็รู้สึกแฮปปี้นะที่เขาอยากเอาเราแบบไปโชว์แล้วก็มีแฟนคลับที่มีคนมาดูเราไม่ใช่แค่คนไทยนะครับทำงานแน่นมามิเลยครับผมชาเลยใช่ก็มีมามินะครับผมเป็นตัวช่วยใช่ครับเป็นตัวช่วยที่สำคัญใช่ตัวที่หนูเลือกแล้วก็ตัวที่เธอเลือกแล้วก็ตัวอื่นก็ดีด้วยครับผมก็อยากให้ลองใช้กันแล้วก็ส่วนหลักๆก็เป็นเบสิกในการทานอาหารให้ครบแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอครับผมแต่ใดๆก็คือต้องมีความสุขก่อนผมในการทำงานวิธีใดๆที่เราอยากจะทำอะไรเงี้ยเราต้องแบบแฮปปี้ก่อนเราจะได้แบบว่าไม่เครียดไม่มีสารอะไรหลังความเครียดมาทำให้หน้าเราโศกใช่ครับอย่างเวลามาเจอซนๆทุกคนก็เราก็จะหลั่งสารที่แบบทำให้เรามีความสุขออกมามันมีวิธีหลั่งยังไงลูกหลั่งสารที่มีความสุขลูกนั่นสิตกใจว่ะเป็นคำเปรียบเปรยครับผมแต่จริงจริงคงไม่หนกไปลึกเกินไปครับผมมันสร้างเอเนอร์จี้ยังไงให้เราสึกว่ามันต้องแบบมอบความสุขให้กับแฟนๆทุกครั้งที่เจอในแต่ละคนมีวิธีสร้างยังไงแต่ละคนเหมือนผมรู้สึกว่าแค่เราได้เจอพวกเขาแล้วเวลาที่แบบทุกคนยิ้มแล้วก็ส่งเสียงเฮฮาให้พวกเราอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกแบบมีความสุขมากๆแล้วจริงอยากพูดคุยกับพวกเขาให้นานๆด้วยมันสักแบบปีนึงเลยโหพูดปีนึงไม่กินข้าวไม่อาบน้ำไม่ทำอะไรเลยอันนี้พูดเลยแต่ว่านอกจากเรามอบความสุขให้แฟนแล้วแฟนก็เหมือนแบบมอบความสุขส่งกลับมาให้พวกเราด้วยใช่จริงๆมันเป็นของที่คู่กันนะครับผมเรารู้สึกว่าการที่เราทำงานแต่ละผลงานหรืออะไรถ้าไม่มีแฟนๆสนับสนุนผลงานหรือว่าซีรีส์หรือว่างานต่างๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่มีใครก็มีสนๆครับผมมีสัญชาติมีแฟนคลับมีตัวเองที่คอยสนับสนุนตรงนี้มันเป็นแรงทำงานในการทำงานเราแล้วก็แฟชั่นของเรามากๆที่เราจะทำงานต่อหรือว่ามีผลงานในอนาคตต่อครับอย่างวันนี้ครอบครัวสนๆเราอยากให้ทุกคนเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจอยู่แล้วครับผมรู้สึกแฮปปี้มากๆรู้สึกยินดีมากๆที่ไม่ว่าใครที่เข้ามาใหม่ที่นำความรู้จักเราหรือว่าใครที่อยู่กับเราก่อนแล้วก็ไปพักผ่อนแล้วก็กลับมาหาเราก็รู้สึกดีใจเหมือนกันกลับไปพักผ่อนแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ครอบครัวของพวกเราตลอดเวลาเลยไม่ว่าเวลาไหนใช่ครับอยากให้ครอบครัวของเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆด้วยอย่างการขับรถคนก็เป็นห่วงเรื่องแบบว่าเวลาไปไหนแล้วคนมารุมทุ่มอะไรอย่างที่ล่าสุดที่ไปสนามบิน
จริงๆมันของทางฝ่ายเกาหลีที่ดูแลเราก็ตอนแรกขาดไปก็มีการครับผมแล้วก็ตอนหลังเหมือนเราก็ได้คุยกับทางทีมเกาหลีแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะครั้งหน้าก็จะมีการมาดูแลพวกเราแต่ตอนที่เราไปนะตอนนั้นเราก็พยายามแบบช่วยเหลือกันมากสุดไม่ว่าจะเป็น AR หรือว่าทีมช่างหน้าช่างผมก็ช่วยกันดูแลมากที่สุดครับผมก็คือ AR กับช่างหน้าช่างผมก็คือเป็นฝากให้เราแทนใช่ทุกวันนี้ก็เป็นครับผมใช่ที่จริงใช้ชีวิตลำบากนะเพราะว่าคนอยากเข้าหาเราเยอะมากขึ้นใช้ชีวิตลำบากไหมที่จริงเราผมไม่ได้มองว่าลำบากครับจริงๆเราก็ดีใจด้วยซ้ำครับที่มีคนแบบรู้จักเรามากขึ้นเรื่อยๆครับครับผมใช่ดูแลตัวเองไงเวลาที่เราอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆไปจริงๆเราดูแลกันยังไงก็จริงๆเราก็เป็นเราครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรก็เป็นทางอยากให้ทุกคนเหมือนกันสมมติว่ามีเหตุการณ์เนี้ยเราก็อยากให้ทุกคนให้ความร่วมมือกับทางค่ายด้วยเพื่อแบบประโยชน์ของทุกคนแบบตัวเราเองหรือตัวแฟนคลับเองมากที่สุดครับผมก็อยากให้ทุกคนแฮปปี้ที่เจอเราแล้วก็เราแฮปปี้ที่เจอทุกคนนะผมก็อยากให้แบบให้ความรู้กับทางค่ายด้วยที่แต่ละครั้งที่ประกาศครับยังไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าตกใจมากสุดขีดอะไรอย่างนี้มีไหมคะแปลกที่เข้ามาแปลกตกใจแปลกครับไม่มีเขามีแบบเข้ามาถึงนี้ถึงตัวเรามั้ยก็อาจจะบ้างอาจจะบ้างแต่ไม่ได้บ่อยไม่ทันตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยมีไหมก็ไม่ทันตั้งก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับจริงจริงมันมีกลัวว่าพอแบบคนเข้ามาลุมเยอะๆตัวที่เหมือนเรายังไม่แบบว่าตั้งตัวหรือว่าไม่มีคนมากันนะครับต้องแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างไรบ้างพี่ซีต้องปกป้องน้องหรือว่าน้องต้องปกป้องพี่ดีช่วยกันครับช่วยกันใช่ครับเวลาเจอเหตุการณ์อย่างนั้นเราบอกกับเขายังไงบอกกับเขายังไงก็เราก็มีการคุยกับทางค่ายครับผมแล้วก็ประกาศทางค่ายไม่ว่าอาจจะมีภาษาไทยอังกฤษหรือว่าภาษาต่างชาติก็จริงๆก็ให้ทางค่ายประกาศเนาะอย่างที่บอกไปอยากให้ความร่วมมือทุกคนจะได้แฮปปี้ตัวศิลปินตัวแฟนคลับจะได้แฮปปี้ครับจะไปกับทุกคนก็เป็นห่วงเรามีความปลอดภัยใช่ไหมครับห่วงได้ครับผมแล้วก็ช่วยๆกันครับอย่างนี้มีโอกาสเจอเหตุการณ์ที่บ้านแบบเป็นห่วงบ้างไหมจริงๆยังไม่ค่อยได้คุยเรื่องนี้กับคุณพ่อคุณแม่เลยครับแต่ก็เราก็คุยกันเองนี่แหละครับคุยกับเฮียแล้วคุยกับทางค่ายอยู่เป็นประจำเลยครับเราก็ต้องระดมความคิดไม่ถึงกับระดมความคิดครับแล้วก็ไม่ถึงขั้นนะใช่ครับแล้วก็ช่วยๆกันถามเรื่องนึงเรื่องบัตรนิ่มที่หมดภายในไม่ถึง5นาทีตอนแรกแบบโอ๊ยทำไมหมดต้องบนด้วยเหรอบนมั้ยก็จริงๆก็แอบวนไว้นิดหน่อยครับว่าแบบว่าถ้าบัตรออนไลน์ครับขายแบบเกิน999ใบจะปิดปีปิดเกินแล้วแหละครับแบบไม่รู้ว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับแต่ก็ตอนแรกตกใจมากครับที่แบบไม่ถึง5นาทีก็หมดแล้วเพราะว่าที่นั่งตั้งแบบ 2,000 2,000 กว่าที่ 2,000 2,300 2,400 3,000 เหรอฮะ3ไม่ใช่ 2,400 เหรอครับเอาจริงเหรอครับอุ้ย 3,000 เลยเหรอเทส2ใหม่ทุกหน่อยนะ 3,000 เทส2ครับครับก็ตกใจมากๆที่แบบตกใจมากๆครับที่ยูดีไม่ถึง5นาทีก็ขายหมดเลยที่นั่งตั้งประมาณ 3,000 3,000 ที่นั่งครับไม่คิดว่าทุกคนจะมีแบบคนมาหามาดูเยอะขนาดนี้ครับทั้งที่เป็นแฟนมีคอนเสิร์ตครั้งแรกของผมด้วยก็ตั้งใจทำให้เต็มที่สุดเลยถ้า 3,000 แล้วติดๆมันคงไม่พอพี่ว่าโอ้ต้องติดเทอร์โบติดเทอร์โบติดเจ็ตอุ่ยติดเจ็ตบินขึ้นไปเลยครับหรือว่าสลิงลงมาห้อยลงมานะติดแล้วก็บินรอบๆหอบินโอ้ยเฮียทำนะจริงๆที่ซีมีไปที่เดียวกันไม่น้องไหมอะไรนะครับที่ผมฝันที่น้องเมื่อกี้แรกที่น้องมีแน่นอนครับผมก็ไม่บอกอาจจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไม่รู้ดีแต่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้มาด้วยใจจริงๆไม่ต้องให้ก็ไม่ได้โกรธไม่อะไรต้องเซอร์ไพรส์อะไรอย่างหนึ่งแน่อันนี้คุยกันเองหรือคุยกับพี่เองพี่เราเหมือนเนี่ยพี่เราแบบยังไงก็ครับผมก็มีแน่นอนครับผมขอเฮียเขาอยากได้อะไรถ้าขอเฮียได้นะครับไม่ได้อยากได้เป็นของครับเป็นไม่ให้ก็ได้แค่มางานแค่แบบมาเชียร์มาเป็นกำลังใจให้ก็ดีใจเลยถ้าเราไปถือป้ายไฟอย่างที่หนูเคยถือป้ายไฟที่คอนเสิร์ตแต่เฮียมาอยู่แล้วครับแล้วบัตรออนไลน์เนี่ยตอน9,999
เฮียตั้งใจจะซื้อเท่าไหร่คะบัตรออนไลน์บัตรออนไลน์ครับผมว่ากดบัตรจริงครับผมบัตรออนไลน์ไม่ได้แบบเล็งไว้แต่กดบัตรจริงแล้วก็กดไม่ทันเขาเคยคุยเล่นๆไม่ได้คุยเล่นคุยจริงจังมากว่าถ้ากดบัตรได้จะมาแจกแฟนคลับแต่กดไม่ทันก็เกิดไม่ทันแล้วแฟนคลับทุกคนแบบดีใจครับทุกคนให้ความแบบให้ความสนใจดีใจแบบแทนผมมากแบบว่าไม่คิดเหมือนกันว่าแบบจะหมดไวขนาดนี้แล้วแบบที่นั่นแบบเยอะมากๆแปลว่าหนูเป็นคนดังแล้วครับเฮียด้วยไม่ใช่ผมคนเดียวซะหน่อยรับรองว่ามีสะใภ้แน่นอนเพราะแอบรู้โชว์มาแล้วเตรียมโชว์อะไรไว้ไหมคะแบบแสดงละครไม่เห็นล่าสุดเป็นลมกลางกองถ่ายโอ้ยโอ้ยอันนี้ยังไงอ่ะเราเชื่อสนิทใจเลยอ่ะน่าสงสารเขานะก็ตอนแรกไม่โกรธครับไม่โกรธตอนแรกก็แบบตื่นเต้นมากแบบรู้สึกสนุกครับอยากลองแกล้งเฮียดูเพราะไม่เคยแกล้งแบบนี้เลยแต่ว่าพอแกล้งแล้วแบบเฮียเป็นห่วงแล้วก็เริ่มไม่อยากแกล้งแล้วครับจริงๆตอนนั้นพอเสร็จแล้วก็รู้สึกผิดนิดนึงด้วยที่แกล้งขอโทษหน่อยไหมขอโทษโอ้ยไม่ได้โกรธขนาดนั้นครับผมเราแค่แบบว่าเป็นห่วงอะไรมากกว่าครับขอโทษทำไมอ่ะสนุกครั้งหน้าเฮียแกล้งผมแล้วนะก็คุยเล่นกันอยู่ถ้าครั้งหน้าหนูแกล้งหนูเฮียไม่เชื่อนะโอเคเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะน้องเอิร์ธค่ะ